ครับสวัสดีนะครับอ่ะช่องบ้านและสวนเจริญพรนะครับวันนี้มีทริคดีๆนะครับเรื่องของท่อ PVC มาฝากนะครับอ่ะมาดูครับเป็นไรกันครับวันนี้ก็จะมาทำงาน PVC นะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับอ่ะอย่างเช่นตัวนี้อ่ะนะครับวันนี้ก็คือฝาท่อนะครับอ่ะฝาท่อปกติมันจะเป็นฝาท่อ PVC นะครับนะนี่ออกก่อนนะครับเป็นฝาท่อ PVC นะครับถ้ามันแตกมันพังนะครับบางทีเราซื้อมาใหม่นี่นะครับมันใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเกลียวมันจะเสียนะครับหรือว่าปูนที่เราเทไปนี่มันทำให้ท่อนี่มันเล็กลงนะครับซื้อท่อใหม่มานี่เกลียวมันใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาเศษท่อ PVC เก่าๆนะครับมาตัดเป็นวงกลมแล้วก็มาปิดฝาท่อตรงนี้ไว้นะครับมาทำกันเลยเป็นไงเจ๊รู้ปะเจ๊เนี่ยเดี๋ยวเรามาใช้ตัวนี้ผมใช้ท่อ PVC เก่าๆนะครับเศษๆนะครับที่มีเหลืออยู่นะครับเราก็จะมาตัดออกนะครับตัดออกนะเมื่อกี้วงนี้ก็ประมาณ150มิลลิเมตรนะครับที่ผมวัดมาเดี๋ยวเราก็วัดตัวนี้ตัดก่อนนะครับมัน150มาวัดมา150โอเคนะครับใช้เลื่อยตัดเวลาเลื่อยก็ให้ใบเลื่อยมันมาข้างหลังนะครับเวลาดึงมันจะง่ายนะครับครับเสร็จแล้วก็ผ่ากลางนะครับผ่ากลางแบ่งครึ่งครึ่งออกนะครับครึ่งอันนี้เราจะดัดให้มันแบนนะครับดัดให้มันแบนก่อนแล้วแต่นะความเหมาะสมใช้ความร้อนนะร้อนไปแต่ผมชอบใช้ใจตายนะครับมันไม่เหม็นต่อไปมันก็จะลวดลวดนี้ผมก็ไปวัดที่ขอบปากมันนะครับนะผมไปวัดที่ขอบปากมันมาแล้วนะครับก็ตัดมาก็จะอยู่มาขนาดนี้นะครับแล้วเรามาขีดนะครับง่ายๆนะครับอาจจะไม่กลมนะครับแต่ก็เดี๋ยวไปแต่งก็ได้นะครับหรือใช้วิธีอื่นก็ได้นะครับใช้กระดาษก็ได้นี่ผมก็ใช้ลวดนะครับเป็นวงเลยครับขีดเป็นวงแล้วก็เดี๋ยวตัดตามนี้เราไปทาบดูนะครับ
่ะครับตรงกลางเนี่ยตรงกลางแล้วก็เจาะรูให้มันระบายอากาศนะครับนะเจาะรูระบายอากาศหรือว่าเวลาเราเอาเข้าออกได้ง่ายนะครับสักหนึ่งรูนะครับรูขนาดเท่าไหร่ก็ได้ครับนี่ก็หลังจากที่เราก็ตกแต่งนะครับด้วยตะไบนะครับแล้วก็นะเดี๋ยวไปลองใส่กันดูนะครับนะว่าใส่ได้ไหมครับตัวนี้ก็ที่เราทำเสร็จแล้วแต่ตัวนี้มันมีรูนะครับมันก็ไว้เกี่ยวนะครับนะไว้เกี่ยวนี่ใส่รูนะครับนะครับเราก็แต่งสายให้มันพอดีนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับขวาปิดท่อน้ำนะครับจากท่อ PVC นะครับนะเพราะว่าบางทีไปซื้อใหม่บางทีใส่ไม่ได้นะครับมันเกี่ยวมันพังหมดแล้วนะครับโอเคนะครับคลิปนี้คลิปบ้านในสวนเจริญพรนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับท้องใหม่นะครับไปติดตามคลิปดีๆต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม